ว่างเมื่อไหร่ก็ชวนลูกหลานชวนครอบครัวเข้าวัดกันจะต้องพามาให้เข้าถูกประตูไม่ใช่เหมือนตอนที่แม่ไปตอนที่แม่มานั้นใส่ร้อยปีที่แล้วมีกับชาติมาที่กับโยพี่แพทย์แผนไทยผู้รู้บอกว่าให้ทานใบบกวันละ5ใบจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะโยโยต้องไม่ทันแล้วอันนี้เป็นทอดมันทอดมันหน่อกะลาหน่อกะลาเป็นยังไงเป็นกึกหน่อของกะลาอ๋อแล้วเป็นเหมือนต้นขาอ่อนเป็นพืชน้ำของจังหวัดไปวัดกู้ไปทำบุญวัดกู้ค่ะลูกแล้วที่เหลืออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราเฉลยไม่ตอบ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 ปล่อยให้งงแน่นจ้ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะมาแบบนี้ซอรี่เราก็อยู่กับแม่ๆทั้ง3คนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาวัดกันวัดกู้ค่ะค่ะวัดกู้นะคะทำไมเราถึงเลือกมาวัดกู้กันก็วัดกู้เนี่ยก็เป็นตำนานแห่งความมงคลความเชื่อของชาวไทยเยอะแยะมากมายก็มีพระนางเรือร่มมีอนุสาวรีย์ของท่านแล้วก็มีพระนอนอายุกว่า300ปีเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวไปกราบพร้อมๆกันนะคะเนี่ยเพิ่งเคยทราบเลยแม่เมื่อก่อนเราอยู่แถวนี้เราอยู่ใช่เรารู้ไหมว่ามีพระแม่บอกมาทิพย์มาแล้วไม่เห็นเคยมีพระนอนน่าจะเข้าอีกประตูไม่เคยเจอพระนอนร้อยเลยอีบอกว่าท่านอยู่มา300ปีท่านไม่น่าจะขยื่นไปไหนได้นะคะมากราบพระมอบให้แฟนๆรายการมัมแอนด์มีทุกๆท่านนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ในโบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าคลักเลยเย็นสบายนุ๊กเข้ามาปุ๊บเย็นสบายเหมือนเหมือนอยู่ในห้องแอร์ด้านหลังของเราก็คือหลวงพ่อสมปรารถนาชื่อเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ดูข้างบนสวยงามสวยงามไปหมดเลยนะคะนี่ภาพวาดคือเลือนไปเยอะแล้วคือเหมือนกับว่าจริงๆตั้งแต่วัดนี้คือตั้งแต่สมัยออกุมพลบุรีก็มีจะมีศิลปะของมอญเนี่ยผสมตรงข้ามไปก็เป็นเกาะเกร็ดนะคะก็เป็นแถบของมอญใช่ดูทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะไม่ได้ชื่อวัดกู้ด้วยนะคะชื่อว่าวัดหลังสวนเหมือนกับแถวนี้จะเป็นสวนสวนเป็นสวนเลยก็เลยทุกคนก็ชาวบ้านก็เรียกว่าวัดหลังสวนแล้วตอนหลังก็คือหลังจากมีเหตุการณ์ใช่ไหมคะพระนางเรือร่มก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวัดกู้ก็เลยชาวบ้านก็เรียกติดปากกันมาตลอดเพราะตรงนี้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ค่ะเดี๋ยวกราบพระเสร็จแล้วเราจะพาท่านผู้ชมไปตรงริมแม่น้ำสวยงามมากค่ะเนี่ยแต่ว่านี่ความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาเราเข้ามาอยู่ในโบสถ์แล้วจะรู้สึกว่าเย็นข้างนอกร้อนเชียวแต่ภายในโบสถ์เนี่ยจะรู้สึกเย็นสบายและใจก็เย็นด้วยสบายกายสบายใจใจเย็นด้วยนะบ้างเมื่อไหร่ก็ชวนลูกหลานชวนครอบครัวเข้าวัดการเข้ามาอยู่ในโบสถ์ท่านผู้ชมจะสัมผัสได้เองเลยว่าสัมผัสได้ถึงความสุขสงบร่มเย็นจะต้องพามาให้เข้าให้ถูกประตูไม่ใช่เหมือนตอนที่แม่ไปตอนที่แม่มานั้นใส่300ปีที่แล้วมีกับชาติมาที่กันตอนนี้เข้ามาในโบสถ์ใหม่ซึ่งมาไหว้หลวงพ่อสำเร็จนะคะชื่อเป็นมงคลมากแล้วท่านก็งามมากเลยเขาบอกว่าถ้าเราไหว้แล้วเนี่ยให้เราขอพรได้ข้อเดียวเท่านั้นคือขอ1ข้อเท่านั้นนะคะคือในนี้เย็นมากสวยงามแล้วก็รู้สึกเลยว่าจิตใจเนี่ยสงบมากๆนะคะก็ขอให้พรมีนะส่งไปถึงทุกคนนะคะขอให้ทำอะไรก็สำเร็จด้วยเช่นกันนะคะถึงเราต้องไปให้
ล็กตัวจิ๋วๆมากเนาะตัวจิ๋วโอ้หายใจเลยหิวมากกับเขากินแบบเรียบร้อยค่ะอูน่ารักมากเลยกินเขาหิวอ่ะเขาหิวตรงท่าน้ำแล้วก็คือเพราะด้วยความที่อาอีทเนี่ยมาทุกสัปดาห์ก็จะแบบว่าคุ้นเคยกับที่นี่ก็คือหาว่าไอ้เนี่ยท่านไปดูอาหารเขาแล้วเพราะแม่กำลังหิวเลยแม่หิวใช่ไหมก็เลยเฮฮากันอยู่ตรงนั้นละค่ะอยู่กันที่ท่าน้ำก็คือริมแม่น้ำของวัดคู่เลยซึ่งแบบลมเย็นมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่สำหรับปล่อยปลาใช่ค่ะคือตรงนี้นี่คือแบบมีทั้งตรงที่เป็นเลนที่แบบเราปล่อยปลาเวลาน้ำลงเวลาน้ำลงเพราะว่าแม่หนูชอบว่าอีกดูใจมากไปให้คนที่เดี๋ยวเขาก็ตายแบบโยมันมีพื้นที่ที่เป็นเลนเขาไม่ตายหรอกก็แม่น้ำเจ้าพยาถ้าตรงนี้แล้วเวลาน้ำขึ้นล่ะนี่เขากั้นไว้เราเห็นไหมล่ะขึ้นมาก็ขึ้นไม่ถึงอะค่ะพี่โยเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมขาเราพบแล้วท่านผู้ชมช่วยตั้งชื่อให้หน่อยสิคะโยติวอีทขวัญสี่สาวสี่สาวชื่ออะไรบ้างอาริมสุดริมสุดพี่ติวพี่ติวแล้วก็พี่อีทพี่ไปแล้วไปแล้วอะพี่เขาไปสุดไปอยู่ไปแล้วโยกับน้องขวัญรออยู่ติ๋วก็ไปติ๋วนี่ตะลุยเปิดเพิงไปไหนก็ไม่รู้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารกันต่อเพราะว่าแม่หิวกันแล้วหิวแล้วหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทานอาหารที่บอกเลยว่าเป็นร้านอาหารมิชลินด้วยใช่แล้วก็เป็นร้านที่ร่มรื่นนะคะอาหารไทยอร่อยๆแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้ามีแบบเหมือนอยู่ในสวนนั่งในสวนอ่ะเราจะไปร้านไหนนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่สถานที่ซึ่งร่มรื่นแล้วก็โหร่มเย็นมากนะคะนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็คือมาทานข้าวกันที่ร้านนี้นะคะร้านสวนทิพย์สวนทิพย์ใช่นะคะก็มีอาหารไทยอร่อยๆมากมายเลยแล้วก็เขาได้มิชลินนะคะตั้งแต่ปี19แล้วก็ปีนี้ด้วยนะคะปี20ด้วยนะคะบรรยากาศเป็นสวนไงสวนทิพย์ต้นไม้เยอะเย็นสบายมากร่มรื่นค่ะหมอที่จะมาเดินยกหนอย่างโอ้โหถูกต้องลมโชยมาสบายมากอาปาหิวแล้วก็ไปข้างหน้าในการจะรับประทานเพราะอาหารเราเต็มไปเลยสวยมากจ้องอย่างเดียวเลยน้ำลายเริ่มจะบอกว่าสวยมากสวยเขาเรียกว่าสำรับใช่ไหมคะใช่ค่ะสำรับสำรับสวยมากนะคะที่สวนทิพย์นี้เขาก็จะมีอาหารไทยซึ่งแบบอร่อยนะแล้วก็เป็นอาหารไทยแบบแท้ๆเลยนะคะอันนี้เป็นทอดมันทอดมันหนอกกะลาหนอกกะลาเป็นยังไงหนอกกะลาเป็นเป็ดหนอกของกะลาต้นขาอ่อนเป็นพืชน้ำของจังหวัดของแม เป็นเหมือนขาอ่อนไม่ได้ว่าเป็นหนอกของกะลาขอเริ่มด้วยเมี่ยงก่อนเมี่ยงเมี่ยงได้เลยเรียกน้ำย่อยชอบมากเลยเรียกน้ำย่อยก่อนโยมาช่วยกินโยเดี๋ยวเพื่อนทำให้นะโยนะได้เลยโยอยู่เฉยๆนะอีเจอีทำเลยเมี่ยงนี่เขาจะมีหลายก็เหมือนเมี่ยงคำมาค่ะลูกมะนาวใส่แล้วถึงพี่ติ๋วเรียบร้อยค่ะลองดูลองแล้วแล้วพี่จะจัดการเลยเป็นไงโยเป็นไงเป็นยังไงแม่พอเข้าปากไปเนี่ยกลิ่นกรีกงวนเนี่ยพุ่งอยู่ในปากเลยที่แม่บอกหอมใช่ไหมแม่เขาบอกเมนูนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเนี่ยอย่างภาพของแบบว่าสดใหม่มากปกตินะติ๋วมาสั่งนะทานคนเดียวเนี่ยขายเยอะไม่กลัวเวลาทานแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นติ๋วแล้วรู้สึกสวยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าใช่ไหม
ยำเห็ดนะเพื่อนทีมมากนะยำเห็ดเป็นไงทีนี้จะลองยำถั่วงอกนี่เดี๋ยวเราลองยำนี่สิยำอะไรนี่ใบบัวบกนี่โยมีแพทย์แผนไทยผู้รู้บอกว่าให้ทานใบบัวบกวันละ5ใบแล้วก็จะช่วยความจำช่วยเยอะจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะโยโยเอาทั้งใจช่วยไม่ทันแล้วแกงวันนี้เขาจะแหนมด้วยไข่เค็มไม่หวานมากทั่วไปเคยไปทานแกงบอลทั่วไปจะหวานนำเลยค่ะอันนี้ไม่หวานมากเลยอร่อยมากเลยรสชาติดีมากนี่คือแบบปกติอะรุ่นเราอะจะไม่ค่อยได้ทานอาหารไทยแบบที่หาทานยากเลยใช่เดี๋ยวจะลองทานเป็นท่าสิทอดมันหนอกลาเหนียวหนึบอร่อยนี่แหละทอดมันมันต้องเหนียวหนึบแล้วมันจะเหนียวนี่แกงขี้เหล็กหมูย่างนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเผื่อใครไม่ทานหมูที่ร้านเขาก็เตรียมการแกงที่เห็ดปลาย่างค่ะเดี๋ยวส่งให้เพื่อนชิมด้วยติ๋วโอ๊ยไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติโอเคเย้นี่เจ้มจนเนาะเจ้มจนมากจนเนาะข้นข้นมากจนมากเลยอาหารเขารสชาติแบบแค่ไหนว่าส่วนผสมวัตถุดิบเขาอะมันเนาะมันแบบรสไทยแท้อะรสของไทยอร่อยไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติมน้ำปลาลงแล้วก็ได้ขวดได้เลยขวดแนะนำค่ะเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันดีกว่าแจกอุปกรณ์นะคะอันนี้ของดวงใจจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเพื่อนจะชิมบัวลอยของโยกได้ไหมแม่ขอชิมบัวลอยของแม่หน่อยได้ไหมได้ไหมคะอิ่มอ่ะทั้งตัวก็สั่งทั้งทีมกรอบเลยเรื่องกินเรื่องอยู่ไข่ไม่สู้โยไข่ไม่หวานอยู่ไข่ไม่หวานก็อร่อยแล้วสีทานกับไอศกรีมอร่อยมากอร่อยมากหรอแม่โยเพื่อนไม่หวงทับทิมกรอบของเพื่อนนะโยแชร์ได้นะโยนะคิดดูก่อน ยังไงยังไงแม่ยังไงครับไม่หวานมากหวานมากนี่วางช้อนเลยไม่หวานอันนี้นะคะจะบอกเลยว่าที่แม่แม่ชอบเพราะมันไม่หวานใช่ค่ะคือเป็นของหวานที่แบบไม่ได้หวานจัดเพราะว่าจริงๆอ่ะอายุเยอะแล้วกินหวานมากไม่ควรเนาะมื้อเนี่ยของเราเนี่ยอิ่มอร่อยแล้วก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้มีน้ำปลามาเพิ่มหรือว่าไม่ได้มีใช่ใช่แล้วก็หวานน้อยเลยมื้อนี้เนาะไม่รู้สึกผิดเลยเพราะไม่ได้หยอดน้ำปลาใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือของทุกอย่างเนี่ยเขาทำเองจากในสวนในอะไรเขาเนี่ยแหละผักทุกอย่างปลอดสารพิษค่ะเพราะว่าเก็บมาจากในสวนแม้แต่มะนาวอร่อยด้วยแล้วก็แบบรู้สึกทุกอย่างเลยค่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทานไม่หยุดมีความสุขมากอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ไม่มีใครได้ทานบัวลอยเลยคุณนะคือมื้อนี้แม่เขาแย่งบอกว่าโอ้โหจานที่เขาชอบอะไปเลยเป็นไงแค่เพื่อนบันบอกพี่แค่บัวลอยอร่อยนะคะถ้าเกิดว่าอยากมีความสุขอิ่มอร่อยนะคะแบบนี้ก็มาทานได้ที่สวนทิพย์นั่นแหละนะคะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยถูกต้องค่ะนะวันนี้ก็น่าจะอิ่มบุญนะคะพอไปวัดกันมาแล้วก็อิ่มท้องด้วยวันนี้แล้วก็แต่งตัวมาเข้าบรรยากาศใช่เอาล่ะแต่ว่าคราวหน้าจะพาไปวัดไหนอีกนะคะแล้วก็จะพาไปอิ่มอร่อยกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามได้ถ้าสำหรับบัมแอนด์มิสซอรี่นะคะอิ่มบุญอิ่มท้องกับเรานั่นเองนะคะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจด้วยมีแม่คนนึงที่ทานอยู่ตอนนี้แม่หมาเราต้องอย่าลืมกดอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งไม่ต้องขับแต่ไฟใช่ไหมสับปะรดด้วยชอบค่ะชอบมาแมนมีสตอรี่ค่ะนั่นแหละค่ะอย่าลืมตามนั้นแล้วเดี๋ยวคราวหน้าอย่าลืมติดตามเรานะคะตอนนี้ทานต่อไปค่ะได้มีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกคนนะคะคนที่อยู่วัดคู่ซอยวัดคู่อันนั้นเราควรบอกตั้งแต่แรก